62จึงได้มีการส่งสำเนาแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นวงเล็บแบบบอจ5ระบุหุ้นหมายเลขดังกล่าวว่านางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้ถือหุ้นผู้ถูกร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาว่าตนได้โอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้แก่นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในวันที่8มกราคม2562ปรากฏตามตราสารการโอนหุ้นเอกสารหมายถอถุง 26/2 โดยมีลายมือชื่อของนางสาวราวัลย์จันทร์เกษมและนางสาวการทิตาห่วมงามขำเป็นพยานตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 กำหนดและมีการจ่ายค่าตอบแทนในการโอนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6,750,000 บาทปรากฏตามสำเนาเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่ H113099 ลงวันที่8มกราคม2562สั่งจ่ายชื่อผู้ถูกร้องเอกสารถอถุง27ต่อมามีการโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวให้แก่นายทวีจรุงสิทธิพงศ์เมื่อวันที่14มกราคม2562และนายทวีจรุงสถิตที่พงมีการโอนคืนให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในวันที่21มีนาคม2562โดยไม่มีค่าตอบแทนในการโอนข้อที่จริงตามที่ปรากฏจากพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นของผู้ถูกร้องจำนวนดังกล่าวไปให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในวันที่8มกราคม2562จริงหรือไม่กล่าวคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดได้มีหนังสือส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นวงเล็บแบบบอจ5ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยเร็วเป็นปกติทุกครั้งดังเห็นได้จากหนังสือบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดลงวันที่18กุมภาพันธ์2552ซึ่งส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมวิสามัญครั้งที่1ทับ2552เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2552หนังสือบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดลงวันที่12มกราคม2558ซึ่งส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมวิสามัญครั้งที่1ทับ2558เมื่อวันที่12มกราคม2558ซึ่งเป็นการโอนหุ้นของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจให้กับผู้ถูกร้องและหนังสือบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดลงวันที่21มีนาคม2562ซึ่งส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่21มีนาคม2562แต่การโอนหุ้นของผู้ถูกร้องให้แก่นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในวันที่8มกราคม98อนุ3แม้นผู้ถูกร้องชี้แจงข้อแก้ข้อกล่าวหาและคำเบิกความของพยานต่อศาลให้เหตุผลในการไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครทันทีภายหลังจากที่มีการโอนหุ้นดังกล่าวว่าบริษัทวีลักษณ์มีเดียได้เลิกจ้างพนักงานบริษัทไปแล้วทั้งหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2561จึงไม่มีนักบัญชีที่คอยดำเนินการติดตามจัดการเอกสารทางทะเบียนดังเช่นตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาประกอบกับการโอนหุ้นในวันที่8มกราคม2562
เป็นการโอนหุ้นภายในครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจแต่ขัดแย้งกับคำเบิกความของนางสาวลาวัณย์จันทร์เกษมพยานบุคคลที่ว่าตนสามารถทำได้ถ้ามีคำสั่งให้ทำซึ่งนางสาวลาวัณย์จันทร์เกษมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบบอจ5และเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นวงเล็บแบบบอจ5เมื่อวันที่21มีนาคม2562ด้วยประกอบกับในทางปฏิบัติการยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบบอจ5นั้นสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นไปดำเนินการได้และการยื่นเอกสารดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยไม่มีความยุ่งยากแต่ประการใดเพราะบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดใช้วิธีส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นวงเล็บแบบบอจ5งบดุลประจำปีต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครทางอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2561ผู้ถูกร้องอ้างว่านางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจได้ชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถูกร้องด้วยเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนสาขาถนนบางนาตราดเซ็นทรัลซิตี้ขีดข้อมผู้ถือเปยี่โอลี่เลขเช็คที่113099959ฉบับลงวันที่8มกราคม2562สั่งจ่ายนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นจำนวนเงิน 6,750,000 บาทซึ่งปรากฏว่ามีการนำฝากเข้าบัญชีวันที่16พฤษภาคม2562เอกสารหมายถอถุง27และถอถุง28ซึ่งตรงกับวันที่ผู้ถูกร้องได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญประธานโทษซึ่งตรงกับวันที่ผู้ร้องได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและเป็นระยะเวลานานถึง128วันหลังจากวันที่ระบุในเช็คทั้งที่กฎหมายที่เกี่ยวกับเช็คคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา990ให้ผู้ส่งเช็คมีหน้าที่ต้องนำเช็คไปยื่นต่อธนาคารตามเช็คเพื่อให้มีการใช้เงินภายในระยะเวลา1เดือนหากเป็นเช็คที่ออกในเมืองเดียวกันกับเมืองที่ธนาคารตามเช็คที่มีหน้าที่จ่ายเงินตั้งอยู่หรือภายในระยะเวลา3เดือนหากเป็นเช็คที่ออกต่างเมืองกล่าวคือสถานที่ออกเช็คและธนาคารตามเช็คอยู่คนละจังหวัดกันโดยคดีนี้ธนาคารตามเช็คที่มีหน้าที่จ่ายเงินคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดสาขาถนนบางนาตราดเซ็นทรัลซิตี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและเมื่อไม่ระบุสถานที่ออกเช็คต้องถือว่าออกเช็คณภูมิลำเนาของผู้สั่งจ่ายคือนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครดังนั้นผู้ถูกร้องจึงมีหน้าที่นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินภายในวันที่8กุมภาพันธ์2562แม้ผู้ถูกร้องอ้างว่ามีการนำเช็คเรียกเก็บเงินล่าช้าเช่นนี้เป็นประจำแต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดย้อนหลังไป3ปีพบว่าการเรียกเก็บเงินตามเช็คจำนวนตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปในระหว่างปี2560ถึง2562นั้นมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คหลังจากวันที่ลงในเช็คประมาณ42ถึง45วันกล่าวคือเช็คลงวันที่17กุมภาพันธ์2560มี3ฉบับฉบับที่1จำนวน 3,361,037 บาท50สตางค์ฉบับที่2จำนวน 5,246,237 บาท50สตางค์และฉบับที่3จำนวน 5,306,237 บาท50สตางค์เช็คทั้ง3ฉบับนำไปเรียกเก็บเงินในวันที่30มีนาคม2560ส่วนเช็คลงวันที่7กรกฎาคม2560จำนวน 2,643,750 บาทนำไปเรียกเก็บเงินวันที่18สิงหาคม2560ดังนั้นเช็คทั้ง4ฉบับนำไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีใช้เวลาอย่างมาก42วันและเช็คลงวันที่14กุมภาพันธ์2560มี1ฉบับ
จำนวน 3,326,237 บาท50สตางค์นำไปเรียกเก็บเงินวันที่30มีนาคม2562ใช้เวลา45วันและเช็คลงวันที่19กุมภาพันธ์2561มี1ฉบับจำนวน 2,336,192 บาทนำไปเรียกเก็บเงินวันที่4เมษายน2561ใช้เวลา45วันแต่ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คฉบับลงวันที่8มกราคม2562กับใช้เวลาถึง128วันแม้จะมีเช็คฉบับลงวันที่23ธันวาคม2559ใช้เวลานำฝากเข้าบัญชี98วันก็ตามแต่เป็นเช็คที่มียอดเงินเพียง 27,000 บาทเท่านั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการนำเช็คราคาเช็คชำระราคาหุ้นฉบับลงวันที่8มกราคม2562ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาซึ่งนางระวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจภรรยาของผู้ถูกร้องเบิกความว่าช่วงนั้นตนไม่ประสงค์ตนไม่สะดวกที่จะนำเช็คไปเรียกเก็บเงินเนื่องจากต้องดูแลบุตรซึ่งยังเป็นเด็กทารกและเป็นเช็คที่มีความน่าเชื่อถือนอกจากนั้นในช่วงเดือนมีนาคม2562มีข่าวว่าผู้ถูกร้องถูกกล่าวหาว่าไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นกันจริงทนายความจึงรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งเช็คเพื่อนำไปให้ปากคำกับผู้ร้องในเดือนเมษายนและได้รับเช็คกลับคืนมาในเดือนพฤษภาคมถ้อยคำดังกล่าวมีความขัดแย้งกับหนังสือของผู้ถูกร้องลงวันที่30เมษายน2562ที่ชี้แจงต่อเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องขอชี้แจงข้อที่จริงและแสดงพยานหลักฐานซึ่งส่งสำเนาเช็คให้ผู้ร้องเท่านั้นมิได้จัดส่งต้นฉบับให้กับผู้ร้องแต่อย่างใดดังปรากฏตามเอกสารหมายสศ9/106ทถุง15/9ลงวันที่30เมษายน2562ซึ่งแสดงให้เห็นว่านางรวิพันธ์จินรุ่งเรืองกิจสามารถนำเช็คฝากเข้าบัญชีได้ตั้งแต่วันที่9มกราคม2562แล้วข้ออ้างเรื่องการไม่นำเช็คไปขึ้นตามทางปกติจึงไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือได้เนื่องจากเป็นเช็คชนิดระบุชื่อผู้ถูกร้องเป็นผู้รับเงินและผิดข้อมเบยี่โอลี่จึงต้องนำเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นและไม่สามารถสลักหลังโอนกันได้นอกจากนั้นการนำเช็คไปขึ้นเงินก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตนได้ดังนั้นผู้ถูกร้องซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คในฐานะผู้รับเงินสามารถมอบหน้าให้บุคคลใดไปดำเนินการแทนได้มิใช่เฉพาะนางละวิวันจึงรุ่งเรืองกิจเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะนางละวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจก็มิใช่ผู้เป็นผู้รับเงินตามเช็คนั้นโดยต้องได้รับมอบหน้าจากผู้ถูกร้องเช่นเดียวกันนางละวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจจึงไม่จำเป็นต้องนำเช็คไปเรียกเก็บเงินด้วยตนเองและไม่ต้องรอเวลาถึง4เดือนเศษสำหรับการโอนหุ้นที่นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจได้โอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดในวันที่14มกราคม2562หมายเลขหุ้น135001ถึง2025000จำนวน 675,000 หุ้นซึ่งเป็นหุ้นหมายเลขเดิมของผู้ถูกร้องให้แก่นายทวีจรุงสถิตพงศ์หลานชายของนายนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเอกสารหมายถ33และต่อมาในวันที่21มีนาคมพ.ศ. 2562นายทวีจรุงสถิตพงศ์ได้โอนหุ้นหมายเลขดังกล่าวกับคืนไปยังนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเอกสารหมายถ40นั้นเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนปรากฏว่าการโอนหุ้นให้และการโอนหุ้นคืนดังกล่าวไม่มีค่าตอบแทนโดยอ้างความสัมพันธ์ในทางเครือญาติซึ่งย้อนแย้งและแตกต่างจากการโอนหุ้นระหว่างนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจกับผู้ถูกร้องซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นมารดากับบุตรกับมีค่าตอบแทนแม้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจจะเบิกความว่าตนต้องการให้นายทวีจรุงสถิตพงศ์
มาแก้ปัญหาหรือฟูดเฟอร์บริษัทวีลักมีเดียจำกัดก็ตามแต่การโอนหุ้นให้แก่กันโดยไม่มีค่าตอบแทนย่อมทำให้ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่ามีการโอนหุ้นกันจริงหรือไม่คงมีเพียงพยานหลักฐานที่ใช้อ้างคือตราสารโอนหุ้นและสมุดทะเบียนและใบหุ้นซึ่งต่างเป็นเอกสารที่บริษัทวีลักมีเดียจำกัดสามารถจัดทำขึ้นเองได้ในภายหลังประกอบกับการที่นายทวีจรุงสถิตพงศ์ได้โอนหุ้นดังกล่าวกลับคืนให้นางสุพรจึงรุ่งเรืองกิจในวันที่21มีนาคม2562หลังจากที่รับโอนหุ้นไปเพียง2เดือนเศษโดยสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเบิกความว่านายทวีจรุงสิทธิ์สถิตพงศ์ได้ทำการศึกษาแล้วต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกหลายล้านบาทตนจึงมีความประสงค์จะปิดบริษัทและให้นายทวีจรุงสถิตพงศ์โอนหุ้นกลับคืนไปยังนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งข้อที่จริงส่วนนี้ย่อมขัดกับปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่มีความประสงค์จะฟื้นฟูบริษัทที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาพอสมควรและต้องลงมือทำงานตามแผนธุรกิจที่ศึกษาเสียก่อนประกอบกับเมื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มหากเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยซึ่งขัดแย้งกับที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างว่าบริษัทมียอดหนี้ของลูกหนี้และสิทธิที่เรียกร้องประมาณ11ล้านบาทแต่ตามแบบนำส่งงบการเงินวงเล็บ8สบช.3รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2561นำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครแจ้งว่ามีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพียง2,875,818บาท34สตางค์จำนวนเงินดังกล่าวมีจำนวนไม่ตรงกันประกอบกับหนี้ที่มีจำนวนไม่มากเช่นนี้การทวงถามหนี้ก็ดีหรือการวิเคราะห์ว่าบริษัทจะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรบริษัทสามารถใช้ให้ทนายความหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจให้ดำเนินการได้ทั้งการดูแลกิจการในครอบครัวสามารถให้บุคคลใดเข้ามาดูแลได้โดยไม่จำเป็นต้องโอนหุ้นให้ก็ย่อมทำได้ยิ่งไปกว่านั้นการเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่ทำให้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทไม่มีอำนาจติดตามหนี้สินและยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารเงินสดแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างว่าได้โอนหุ้นในวันที่8มกราคม2562โดยอ้างถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องตราสารโอนหุ้นซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่มีความใกล้ชิดกับผู้ถูกร้องประกอบกับเอกสารการโอนหุ้นของบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดซึ่งได้แก่สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการโอนหุ้นของทนายความผู้ทำคำรับรองตราสารการโอนหุ้นเช็คสั่งจ่ายค่าหุ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทต้นขั้วเช็คและต้นขั้วใบหุ้นซึ่งล้วนแต่เป็นเอกสารที่บริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดจัดทำและเก็บรักษาไว้ที่บริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดทั้งสิ้นจึงเป็นการกล่าวอ้างเพียงเพื่อให้เจือสมกับที่ปรากฏหลักฐานในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบบอจ5ซึ่งบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดได้ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในวันที่21มีนาคม2562ว่านางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจรับโอนหุ้นหมายเลข135001ถึง2025000จำนวน 675,000 หุ้นกลับคืนมาจากนายทวีจรุงสถิตพงศ์เอกสารหมายร10/10ถึง12เท่านั้นส่วนการที่ผู้ร้องชี้แจงข้อกล่าวหาว่าได้เดินทางกลับจากปราศรัยที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่8มกราคม2562กลับมายังบ้านพักเลขที่157หมู่บ้านเว็บไซต์วิลล่า2แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ถูกร้องเพื่อโอนหุ้นของบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดให้แก่นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเห็นว่าแม้จะฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรัมย์มายังบ้านพักที่กรุงเทพมหานครในวันดังกล่าวจริงข้อที่จริงดังกล่าวก็รับฟังได้เพียงว่า
ผู้ถูกร้องอยู่ในกรุงเทพมหานครในวันที่8มกราคม2562เท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีการโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดในวันดังกล่าวจริงการพิจารณาว่ามีการโอนหุ้นในวันที่8มกราคม2562จริงหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานอื่นๆประกอบพฤติการทั้งปวงแห่งคดีคดีนี้แม้ผู้ถูกร้องจะมีพยานหลักฐานมาแสดงว่าผู้ถูกร้องโอนหุ้นให้นางสมพรจึงร่วมลงทุนเมื่อวันที่8มกราคม2562และแม้ผู้ถูกร้องจะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานจากข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1129วรรค3ที่บัญญัติว่าการโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นและมาตรา1141ที่บัญญัติว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้องในข้อกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับหรือให้อำนาจให้เอาลงในทะเบียนนั้นก็ตามแต่เมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายจุดหลายประการประกอบกับพยานหลักฐานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีที่สอดรับกันอย่างแน่นหนาแล้วย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของผู้ถูกร้องข้อเท็จจริงที่ได้จากพฤติการแวดล้อมที่เป็นพิรุธน่าสงสัยหลายประการประกอบกันมีน้ำหนักหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานผู้ถูกร้องได้ดังนั้นข้อพิรุธที่น่าสงสัยหลายประการดังกล่าวประกอบกับพฤติการทั้งปวงแห่งคดีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่6กุมภาพันธ์2562ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้องอันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ผู้ถูกร้องใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปมีว่าเมื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6มาตรา98อนุ3แล้วสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงนับแต่เมื่อใดพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2บัญญัติว่าเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการพ้นตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่ได้ให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคม2562ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งให้ผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นดังนั้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นับแต่วันที่23พฤษภาคม2562เป็นต้นไปเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงทำให้มีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลงประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตำแหน่งที่ว่างโดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน7วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา105วรรค1อนุ2จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงคือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76วรรค1ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันที่อ่านคือในวันที่20พฤศจิกายน2562อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2คือวันที่23พฤษภาคม2562และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา105วรรค1อนุ2ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา676วรรค1ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่านคือวันที่20พฤศจิกายน2562จบทางคำวินิจฉัยนะครับขอให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับเพื่อฟังบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ผู้แทนผู้ร้องและผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่14ทับ2562ลงวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ให้แก่ผู้แทนผู้ร้องและผู้ถูกร้องฟังแล้วให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้ผู้กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยก็คือเราตัดสินที่จะไม่ใช้ค่ะคือหมด